ถ้าผมคบไปเปิดร้านเหล้าหรือเปิดผับอะไรพวกเนี้ยความที่เราจะเจอคนใหญ่คนโตมันมีอยู่แล้วแต่ความที่เราจะได้ใกล้ชิดเขาหรือได้คุยหรือได้ความคิดจากผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งมันไม่มีอยู่แล้วใช่แต่ถ้าสมมติว่าอย่างพี่เห็นว่าพี่ก็เป็นคนที่คำพูดนานเราก็เห็นเราได้เปลี่ยนความคิดได้ไม่ได้ใช้กันแล้วไอเดียดีครับอันนี้ไอเดียดีมุมมองนี้ผมชอบมุมมองที่เขาเรียกอะไรมันมีข้อดีของมันนะครับคือถ้าเราได้ใกล้ชิดลูกค้าเราก็จะได้รู้จักแล้วก็จะได้คุยมันคือการเชื่อมคอนเนคชั่นก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับคอนเนคชั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างวันก่อนที่ผมไปบรรยายที่เวทีก็จะมีสมจรบางเลนแล้วก็ไปคุยกันเรื่องนี้บนเวทีนะครับก็พอมันเจอพี่หมูพูดอย่างเงี้ยเนี่ยครับผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับต้องวิชั่นต้องแบบนี้เนาะเราคงไม่ได้งอมือรอเท้ารอให้รัฐบาลมาช่วยนะพี่เนาะครับผมแต่ผมชอบนะที่เอาแล้วพวกเบียร์ต่างๆนี่เบียร์คงเบียร์ครับมีเขามาเครดิตเราไหมหรือว่าเราต้องจะมีดีลเลอร์มานำเสนอเราแต่ทีเนี้ยแรกๆอะผมจะเก็บสถิติก่อนว่าลูกค้าที่เนี้ยชอบดื่มประเภทไหนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มเยอะผมก็เลยเน้นเป็นพวกเบียร์เบลเยียมที่ออกจะมีรสชาติผลไม้เยอรมันที่ออกรสชาตินุ่มที่สามารถคนทั่วไปแต่ถ้าถามว่าจะมีตัวแรงๆที่ผู้ชายแบบว่าสายหนักๆมาก็จะมีให้แค่แต่มีไม่เยอะอาจจะมีแค่ตัว2ตัวอย่างไอ้ตู้เนี่ยก็มีแค่2ตัวก็เป็นเบียร์ดำเบียร์ดำกับไอพีเอรสชาติจอกผมเบียร์ดำก็คล้ายๆกาแฟไปแต่ส่วนใหญ่เบลเยียมก็จะออกแบบว่ารสชาติจะมีผลไม้ผสมอยู่ด้วยหรือแม่หรือผู้หญิงก็จะดื่มแบบเราบ้านเราก็ไม่แค่สินค้าลิโออ่ะก็ลองอยากจะลองเปลี่ยนปุ๊บลองชิมสักขวดนึงแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะอย่างน้อยเราก็เหมือนเปิดโลกถ้าเบียร์อีกอย่างนึงถ้าได้ลองอย่างอื่นนะพี่เนาะได้ลองอย่างอื่นว้าวเยี่ยมเลยแต่เกี่ยวแต่ผมว่าแค่สายดื่มคือมันคนชอบดื่มอะไรเบียร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราก็ที่ชอบอะไรจำเจครับอย่างเงี้ยครับเราก็ชิมไปเรื่อยๆชิมไปแล้วตัวไหนถูกใจแล้วถ่ายรูปไว้อย่างที่เนี่ยผมมาทำผมก็ได้ใช้ความรู้สึกสัมภาษณ์ลูกค้าผู้หญิงว่าทำไมถึงชอบดื่มรสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบางคนชอบหวานบางคนชอบผลไม้ชอบดื่มง่ายชอบแบบดื่มคนเดียวแต่เราไม่ต้องแบบว่าหนักมากขอแค่ว่าคุยกันแค่นั้นเองผมก็รู้สึกว่าที่เนี่ยเหมาะสำหรับการทำเบียร์ที่รู้สึกว่าเป็นผลไม้อะไรที่ดื่มง่ายไซเดอร์ครับแล้วสิ่งที่เรามีอยู่นี่เราประทับใจที่สุดคือมีเคสไหนลูกค้ามาแล้วเราประทับใจสุดเคสที่ลูกค้ามาแล้วตามมาจากในกลุ่มพักเบียร์แล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศเขาบอกว่าบรรยากาศต้องมาดีจริงเพราะว่าก็จะมีลูกค้ามาสั่งเขารู้สึกว่าเข้าถึงตัวผมง่ายแต่ผมก็เป็นคนเข้าถึงทุกคนง่ายอยู่แล้วไงเราไม่ได้ทำร้านใหญ่นะครับใช่เราไม่ได้ทำร้านอะไรใหญ่เหมือนที่ผมบอกที่ผมอยากจะทำมาเพราะอย่างไรเราก็ได้คุยได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ใช่ก็มีตำรวจมีอะไรก็มานั่งอยู่แล้วก็ตำรวจก็จับเราไปตรวจฉี่อย่างนี้นะเออเล่นหยอกโดนลวกไปเองเฮ้ยแต่ผมชอบความคิดจริงๆคือบางทีคนเราชอบคิดใหญ่แล้วก็คือสิ่งที่มันขาดหายไปคือเนื่องจากมันมีข้อต่อเยอะครับในธุรกิจพอมันมีข้อต่อสิ่งที่มันพลาดก็คือเราเก็บคอนเนคชั่นไม่ได้อันนะผมแนะนำนะครับกลุ่มที่เป็นไซส์ไมโครแล้วก็ไซส์เอสสามารถใช้ไอเดียพี่หมูนะคือเขาจะใช้วิธีคิดแบบนี้คืออย่าเพิ่งใหญ่เก็บเขาแล้วเก็บให้ทุกคนนะพี่เนาะแล้วก็เก็บสิ่งที่เหมือนกับใจกันนะพี่เนาะเก็บใจเก็บคอนดิชันแล้วค่อยต่อยอดเอาแต่จริงๆผมคิดว่าไม่ต้องใหญ่เลี้ยงดูได้นี่ก็สบายใจนะพี่เนาะผมสบายครับผมโอเคเลยผมโอเคเลยบางทียังคิดด้วยถ้าผมว่าซื้อบ้านแล้วอาจจะทำบ้านในบ้านก็ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรก็คือเราเดียวมาลงราคาจะดรอปลงเพราะว่าเราไม่ได้สินค้าที่เนื้อหาอะไรเงี้ยหลักเพราะว่าคือเป็นชอบความเป็นส่วนตัวของผมว่าถ้าสมมติว่าผมทำอะไรบ้างมันก็จะต้องมีอีกอย่างนึงที่ว่าลูกค้านะต้องนัดเราปุ๊บเราจะได้ดูแลลูกค้าทุกทีว่าลูกค้าบางทีคนครับจะได้ทำกับข้าวถูกประมาณนี้เหมือนมาบ้านญาติเหมือนมาบ้านญาติเพราะผมอยากจะรู้ว่าชอบอะไรที่แบบว่าคนเจาะจงมาที่เราเหมือนเราอยากจะโชว์อะไรให้เขาเห็นว่าถ้าคุณเจาะมาแสดงว่าคุณชอบฉันแหละถูกต้องครับฉันอยากจะทำอะไรครั้งแรกคุณก็อยากจะเรียนรู้ฉันแต่ครั้งที่สองไม่ว่ากันขอแค่ผ่านครั้งแรกประทับใจมียาวแน่นอนเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วพี่ถ้าอย่างนี้ผมมีบ้านผมอยู่ในซอยเนี่ยโมดิวิลล่าผมเป็นบ้านมุมแล้วมีสนามพอสมควรเลยนะถ้าอย่างนี้ถ้าผมทำอย่างเงี้ยไอเดียที่ว่าเนี่ยผมทำได้ไหมทำได้พี่จริงทำได้เลยอยู่ที่ว่าพี่ถนัดอะไรพี่ชอบอะไรพี่อยากดูอะไรหลักนะตอนนั้นตอนเรามองผมในมุมผมอะผมชอบแบบเนี้ยค่ะคือผมชอบนั่งคุยธรรมดาคือผมชอบถามประสบการณ์ก็คุยกันแล้วก็นั่งคุยกันธรรมดาชอบแค่นี้นั่งฟังเบาๆคุยกันไป
รู้จักกันไปเพราะว่ารู้จักพี่วันนี้ผมก็ได้ความรู้เรื่องเบียร์แล้วเราก็ได้พี่น้องกันใหม่เนี่ยอนาคตเราเจอกันสวนในตลาดโอ้ยพี่เอ้ยพี่หมูจำกันได้พอในซอยนี่มันสุดท้ายเราก็เอ้ยพี่ไปกินบ้านผมเลยไปกินร้านผมโอเคพี่หมูคือผมชอบแค่นี้จริงๆนะอันนี้เรื่องเองผมก็ชอบแค่นี้นะรู้สึกว่านี่คือความเพอร์เฟกต์ละง่ายๆธรรมดาเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาชอบบอกว่าทำสิ่งที่ธรรมดาที่สุดให้พิเศษที่สุดที่นี่นี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาชอบพูดกันขอบคุณพี่หมูมากวันนี้ครับพี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันเอฟหน้าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพี่หมูไปได้ครับไปแล้วครับ